มันจะดีแค่ไหนนะถ้าเราสามารถเลือกชีวิตของตัวเราเองได้แต่ถ้าชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการเราจะทำยังไงคือเมื่อไม่นานมาเนี้ยแอมไปดูคลิปหนึ่งมาของเด็กเวียดนามคนหนึ่งที่เขาก็เป็นเด็กเรียนดีอะแกแบบเป็นครอบครัวเอเชียที่ก็อยากให้ลูกได้ทำอาชีพที่ออนท็อปใช่ปะก็โหทำให้ลูกแบบขยันขันแข็งในการเรียนในการติวสอบมากๆแล้วมันก็มีคืนหนึ่งที่เด็กเวียดนามคนนี้เรียกพ่อตัวเองเข้ามาในห้องแล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้พ่ออ่านแล้วหลังจากนั้นอ่ะเด็กคนนี้ก็เดินไปที่หน้าต่างแล้วก็กระโดดลงมาฆ่าตัวตายต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ตัวเองเราก็คิดว่าแบบคนคนหนึ่งอ่ะมันต้องรู้สึกกดดันแค่ไหนไม่เป็นตัวเองแค่ไหนถึงสามารถฆ่าตัวตายต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ได้เราไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับคนรอบตัวหรือว่าใครแล้วถ้ามันเป็นด้วยจากสาเหตุที่ว่าเราไม่สามารถบอกกับพ่อกับแม่หรือทำให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือความฝันของเราได้แล้วเหตุการณ์นั้นกลับมาเกิดขึ้นอีกมันคงเป็นอะไรที่แบบแย่มากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองดูว่าเฮ้ยถ้าสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราฝันอะไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการเราจะมีวิธีรับมือกับมันได้ยังไงบ้างมาคุยกันดีกว่าค่ะมาเรามาคุยกันแบบสบายๆเนาะซึ่งก่อนอื่นมันก็ต้องเตือนก่อนใช่ป่ะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่สามารถเป็นในแบบที่เขาหวังได้มันมีเคสไหนได้บ้างคือเนี้ยเราก็ไปแครกออกมาเว้ยว่าเอ้ยการเลือกความฝันของตัวเองการที่อยู่ภายใต้ความกดดันการไม่เป็นตัวเองมันมีเคสไหนได้บ้างเนาะเคสแรกอะถ้าเราเป็นคนที่ว่าแบบก็ไม่มีความฝันอยู่แล้วและพ่อแม่ก็เลยเลือกความฝันให้เราเฮ้ยซึ่งอันนั้นอะในมุมเราก็สู้อะก็โอเคพ่อแม่เขาก็ลองเสนอให้เราก่อนอะไรเงี้ยชอบอะไรพ่อแม่ก็จะหยิบยื่นว่าให้ไปเรียนไวโอลินไม่ไปไหนนะไม่ให้ไปเรียนโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้ไหมก็ลองให้หมดทุกอย่างแล้วค่อยเลือกอะเคสนั้นสำหรับเรานะไม่ใช่ปัญหาถัดมาอีกเคสนึงว่าเรามีความฝันและความฝันที่เราอยากจะเป็นด้านเป็นความฝันที่พ่อแม่อยากให้มันเป็นพอดีก็จะเช็คลิสต์ก็จะไม่มีปัญหาแต่ไอ้ที่มันมีปัญหาคือเคสที่เรามีความฝันและพ่อแม่ก็มีความฝันแต่ความฝันทั้งสองนั้นอ่ะมันดันต่างกันเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างตรงเนี้ยเราเลยอยากพูดในมุมพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เขาก็คงคาดหวังอยากให้ลูกไม่ลำบากเขาเห็นอะไรที่มันดีมาจากเมื่อก่อนจากโลกของเขาว่าทำแบบนี้จะสบายนะเรียนอาชีพนี้โตไปเป็นแบบนี้มีความมั่นคงต่างๆเขาก็คงไม่อยากให้ลูกลำบากหรอกมั้งเขาก็คงเห็นจากสิ่งนั้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าบริบทของเราอ่ะพ่อแม่ค่อนข้างเป็นครอบครัวที่สนับสนุนทีเดียวเลยแหละว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเลือกเส้นทางไหนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกเส้นทางหรือทุกความฝันของเราและของเขาอ่ะมันจะเห็นตรงกันแม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่ซัพพอร์ตยังไงแล้วเขาก็จะพร้อมซัพพอร์ตกับเราไปในทุกความฝันขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่เชิงทีเดียวอะไรเงี้ยมันต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่แบบตอนที่เราเด็กๆเราจำได้เลยนะปฐมไม่ได้เด็กมากเราอยากเป็นนักไวโอลินเว้ยแล้วพ่อแม่เป็นคนส่งเราไปเรียนไวโอลินด้วยซ้ำเราก็อยากเป็นนักไวโอลินมากใช่ไหมเราก็เลยโดดเรียนอะเพื่อไปอยู่ในห้องซ้อมไวโอลินแล้วก็ไปซ้อมไวโอลินอะไรเงี้ยแล้วครูก็เลยแบบโทรไปแจ้งพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบกลับบ้านมาแบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยแกต้องกลับไปเรียนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็เถียงพ่อว่าแบบฉันอยากเป็นนักไวโอลินทำไมพ่อไม่เชื่อในตัวหนูต้องเป็นนักไวโอลินได้สิพอโตมาเราถึงเพิ่งรู้ว่าแบบเขาไม่เชื่อเราขนาดนั้นอะเรายังเห็นโลกกระทัดแค่แบบอยู่ในวงกลมอะเราอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรที่แบบมากยิ่งขึ้นหรือสิ่งที่เราอาจจะอยากจะเป็นเพิ่มเติมหรือสิ่งที่ใช่กับเราจริงๆก็ได้ณตอนนั้นอะเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอะขนาดนั้นจริงแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาก็คาดหวังให้เราได้เจอสิ่งที่เราชอบที่สุดมั่นคงที่สุดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่จะดีกับเรามากที่สุดก็ได้มันก็โอเคนะที่พ่อแม่คอยมาเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเบรกเราแล้วให้เราแบบได้คิดอีกทีนึงมากกว่าเอาตรงๆถ้าให้เรามายอมรับทีหลังอะไรเงี้ยณตอนนั้นเราไม่ได้อยากจะเป็นนักไวโอลินมากเว้ยแล้วการเรียนปกติมันต้องอยู่ในห้องพัดลมแต่ถ้าไปซ้อมไวโอลินหรือว่าไปซ้อมดนตรีเนี่ยมันจะอยู่ในห้องแอร์เราก็เลยแค่อยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในห้องไวโอลินห้องแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยก็คือการหนีเรียนเองอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นนักไวโอลินขนาดนั้นก็ได้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พ่อกับแม่เห็นไงแต่มันจะมีเคสนึงที่เรารู้อะแน่ชัดแล้วอะว่าเราอยากทำสิ่งเนี้ยเราอยากเป็นสิ่งเนี้ยแต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยอะทำยังไงอันนี้เป็นเคสที่เพื่อนแอมเจอหนักๆเลยอะที่พ่อแม่อยากให้เป็นนักนิติเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแต่คือตัวเขาคนเนี้ยไม่ได้ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายไงเขาแค่ชอบอ่านหนังสือแต่พ่อแม่ดูแล้วว่าถ้าแกชอบอ่านหนังสือแบบนี้นะแกต้องเป็นนักนิติแน่นอนอะไรเงี้ย
ราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เลยแบบปูทางการสอบการเรียนการติวให้เป็นนักนิติเลยซึ่งเพื่อนคนนี้ก็แบบอ่ะโอเคฉันก็ยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าแบบอ่ะฉันอยากหรือไม่อยากใช่ปะก็เลยลองตามสเต็ปที่พ่อแม่วางไว้ให้ก่อนแต่พอลองไปแล้วกลับรู้สึกว่าไม่ใช่อยากเป็นนักนิเทศศาสตร์แทนแต่พ่อแม่ไม่โอเคพ่อแม่ไม่เห็นด้วยมันพยายามคุยแล้วคุยอีกสิ่งสุดท้ายที่มันทำนะคือการที่เดินไปบอกพ่อกับแม่ว่าจะเรียนนิเทศศาสตร์นะแล้วก็ปิดประตูแบบเบาๆแล้วก็เดินออกมาแต่ครั้งนั้นน่ะที่มันแตกต่างที่มันได้ผลจากครั้งก่อนๆน่ะมันบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของตัวมันอย่างแน่ชัดแล้วว่าจะเดินเส้นทางนี้ว่าจะเลือกสิ่งนี้มันจะไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่ไปด้วยการอ้อนวอนอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่านั่นคือ past tense แล้วว่าเราตัดสินใจแล้วงั้นเราต้องเอาความแน่ชัดไปบอกพ่อกับแม่ให้ได้มันก็ได้เหรียญเว้ยแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดแบบนี้กับทุกเคสไปแล้วมันจะมีคำถามที่ว่าแล้วจะทำยังไงให้พ่อแม่เห็นแพชชั่นเราเชื่อว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้เราอยู่กับสิ่งนี้ได้อันนี้คือวิธีของแอมนะการไปสอบชิงทุนทำยังไงก็ได้ให้เส้นทางที่เราเลือกอ่ะมันมีราคาที่จะต้องจ่ายน้อยที่สุดและเป็นราคาที่เราสามารถจ่ายเองได้การที่เข้าผ่านทุนสำหรับฉันนะตอนนั้นมันเป็นการพิสูจน์ทางนึงเลยว่าเราต้องทำโปรเจกต์เราต้องแข่งขันเข้าหมายความว่าเวลาเขาจะเลือกรับใครให้ได้ทุนเขาน่าจะเลือกที่โปรเจกต์เรางั้นลองให้สิ่งตรงนั้นอะเป็นการตอบเราไปในตัวด้วยว่าเราใช่ไม่ใช่มันเป็นเคสที่ว่าฉันสมัครไปทุกทุนฉันไม่ติดเลยสักทุนอะตั้งแต่1ถึง4อะไรอย่างเงี้ยก็ถอดใจก็เกือบถอดใจแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ก็สมัครไปเรื่อยๆใช่ป่ะจนมันไม่ได้อะแกแล้วมันก็มีวันนึงที่พ่อกับแม่เดินมาแล้วพ่อก็มาบอกว่าอยากเรียนนิเทศศาสตร์จริงๆอะที่ม.กรุงเทพพ่อส่งให้ได้นะมันอาจจะไม่ได้เกิดเคสนี้กับครอบครัวทุกบ้านก็ได้ว่าทำเต็มที่แสดงให้เขาเห็นตั้งใจขนาดไหนและเขาจะสนับสนุนเราแต่อย่างน้อยอะสิ่งที่เราอะบังคับได้เลยอะคือตัวเราเองเว้ยไม่ต้องพยายามอะว่าฉันจะแสดงให้พ่อแม่เห็นอะแสดงให้ตัวเราเองเห็นก่อนก็ได้ว่าเราอยากทำสิ่งนี้จริงๆไหมเราอยากเป็นสิ่งนี้จริงๆไหมเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอะมันคือชีวิตเราอะถ้าเราเลือกแล้วสิ่งนี้มันใช่เราอยู่กับมันได้เราก็แฮปปี้เราตัดสินใจกับพ่อกับแม่ไปแล้วว่าเราจะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ม.กรุงเทพด้วยการได้ทุนเท่านั้นสุดท้ายมันก็มีอีกทุนนึงที่เราสามารถทำมันได้สำเร็จแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาจะไม่มาห้ามอะไรเราเลยเว้ยเพราะเราได้เริ่มแสดงให้เขาเห็นทุกเส้นทางอ่ะมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะจ่ายล่ะบางคนอาจจะโชคดีที่เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่พ่อกับแม่และตัวเราเองอ่ะเห็นพร้อมต้องการเขาก็อาจจะจ่ายเส้นทางนั้นให้เราได้เดินอย่างสบายๆแต่ถ้าเราเลือกความโชคดีไม่ได้อ่ะเส้นทางที่เราจะเลือกอ่ะมันดันไม่ไปตรงกับใครเลยแต่มันแค่เป็นเส้นที่เรามีเซนส์เราก็ต้องยอมที่จะต้องลำบากหน่อยสู้หน่อยเหนื่อยเยอะหน่อยที่จะเดินบนเส้นทางนั้นเองฉันว่าแล้วก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพ่อกับแม่เราและเราเกิดกันคนละยุคบางครั้งสิ่งที่เราบอกกับเขาไปว่าเราอยากจะทำอาชีพเกมสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์คำพวกเนี้ยมันเป็นศัพท์คำใหม่มากๆเลยอะเมื่อก่อนอะถ้าใครจะไปเป็นสายคอนเทนต์อะมันต้องไปอยู่ในทีวีไงถึงจะดูแบบดูมั่นคงหาเงินได้แต่ตอนนี้ใครจะเชื่อว่าเราสามารถนั่งอยู่บ้านอัดคลิปหาเงินบนโลกออนไลน์ได้แล้วในฐานะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์เฮ้ยมันสามารถทำได้ยังไงบ้างและรายได้เท่าไหร่ประมาณไหนเราต้องบอกพ่อกับแม่นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มันต้องใช้การเข้าใจต้องคุยกันและระยะเวลามาแชร์กันมากๆเลยหรืออย่างเกมสตรีมเมอร์คือใครจะไปคิดนะแกว่ายุคนี้เราสามารถนั่งเล่นเกมแล้วมีเงินเข้ากระเป๋าเป็นล้านๆได้อะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เชื่อเลยพ่อกับแม่น่าจะคิดไม่ถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยขนาดตัวเราเองอะที่เกิดในยุคนี้ตอนแรกเรายังคิดไม่ถึงเลยว่าอันเนี้ยมันถูกบรรจุเป็นอาชีพแล้วนะแล้วมันถูกบรรจุเป็นโอกาสในการหารายได้ใหม่เลยแต่เราอะจะเอาแค่สิ่งเนี้ยไปบอกพ่อกับแม่ไม่ได้ว่าหนูจะเป็นเกมสตรีมเมอร์และหาเงินได้เป็นล้านๆเลยนะคะไม่ได้เราต้องไป
ศึกษาด้วยว่าไอ้กว่าคนคนหนึ่งอ่ะจะเป็นเกมสตรีมเมอร์ที่ได้เงินระดับนั้นได้หรือท็อปประเทศได้เขาต้องทำอะไรมาบ้างเขาต้องอุตสาหะต้องเตรียมซ้อมเขาเรียนที่ไหนเขาต้องเจอปัญหาอะไรเขาต้องพัฒนาสกิลยังไงตรงเนี้ยเราต้องไปศึกษาได้และเอาแข็งตรงเนี้ยไปคุยกับพ่อกับแม่อย่างน้อยเขาจะเห็นว่าเฮ้ยเรามีการเตรียมความพร้อมเรามีการลองวางแผนและมันเป็นการที่ทำให้เราได้ทบทวนกับตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยอาชีพนั้นก็ไม่ได้ง่ายนะการเป็นเกมสตรีมเมอร์และเราพร้อมที่จะเดินบนเส้นทางนั้นจริงๆหรือเปล่าเราเห็นภาพตัวเองยังไงในอีก5ปีคร่าวๆก็ได้แก่ว่าเฮ้ยหนูคิดว่าหนูน่าจะไปเป็นยูทูบเบอร์ด้านการศึกษาเลยค่ะพ่อพ่อคิดว่ายังไงมันเป็นไปได้ไหมหรือจากประสบการณ์พ่อพ่อคิดว่ามันควรเสริมอะไรแต่ตรงนี้ค่ะมันคือการที่เราต้องแชร์ทั้งสองฝ่ายเลยว่า5ปีหนูเห็นอย่างนี้นะ10ปีหนูเห็นประมาณนี้นะในมุมพ่อกับมุมแม่คิดว่ามันเป็นยังไงมีทางไหมอุปสรรคอยู่ที่ตรงไหนความเสี่ยงคืออะไรปัญหาคืออะไรอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งบอกห้ามลองมาประเมินความเสี่ยงเหมือนกับการลงทุนด้วยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะชอบมีคำหนึ่งไว้ว่าแบบเรื่องอนาคตหรือว่าเรื่องอะไรอ่ะมักจะเป็นของผู้ใหญ่แล้วเด็กไม่สามารถช่วยกันตัดสินได้ฉันว่าอันนั้นมันต้องหมดไปได้แล้วอ่ะชีวิตคนคนนึงมันต้องให้คนคนนั้นตัดสินใจและคนที่อยู่รอบข้างมีสิทธิ์ซัพพอร์ตให้คำแนะนำได้เต็มที่แต่คนตัดสินใจแล้วอ่ะก็ต้องคือตัวเราเองนั่นแหละนั่นแหละแกชีวิตคนมันโคตรหลากหลายเลยอ่ะพ่อแม่คนครอบครัวมันมีร้อยเป็นพันครอบครัวเพราะฉะนั้นเราจะเจอเรื่องราวที่แตกต่างมากความกดดันที่แตกต่างและประสบการณ์ที่เลือกได้เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับแอมนะคือการที่เรามาร่วมกันแชร์ว่าเราเจอยังไงฉันเจอยังไงแกเป็นยังไงแกหาทางออกยังไงแกมีวิธีรับมือกับมันยังไงอะเรามาแชร์กันลงกันในคอมเมนต์มาพูดคุยกันคนที่อ่านและตัวเราเองจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าถ้าเราเจอกับเหตุการณ์นี้เราควรรับมือกับมันยังไงในการรับมือกับความคาดหวังกับการใช้ชีวิตบนเส้นทางที่ตัวเองต้องเลือกฝากกดติดตามไว้ช่อง M Possible เราเป็นเสมือนเพื่อนที่จะมาช่วยกันเติบโตช่วยกันพัฒนาเพราะว่าช่องเนี้ยไม่เน้นเรียนเก่งแต่เราเน้นเรียนรู้ค่ะบ๊ายบายนะคะเราเจอกันใหม่